เสียงปืนและระเบิดยังคงกึกก้องไปทั่วเมืองคาโนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรียเพราะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียยังคงยิงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความไม่สงบแล้ว185รายในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจพบรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดอย่างน้อย10คันพร้อมกับระเบิดที่กลุ่มติดอาวุธนำมาวางไว้ทั่วเมืองมากกว่า100ลูกขณะนี้ทางการไนจีเรียกำลังพยายามหาทางรับมือกับการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มดังกล่าวแต่ต้องประสบกับความยากลำบากในการติดตามและจำแนกตัวคนร้ายในขณะที่ประชาชนบางส่วนได้วิพากษ์วิจารณ์นายกูดลักจอนาธานประธานาธิบดีไนจีเรียว่าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้นอกจากนี้การประกาศห้ามออกจากที่พักอาศัยในยามวิกาลก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใดทางนี้ประเทศไนจีเรียมีความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชาวมุสลิมทางตอนเหนือและชาวคริสเตียนทางตอนใต้ของประเทศมาเป็นเวลานานซึ่งกลุ่มโบโกฮารัมได้นำประเด็นศาสนาขึ้นมาจุดชนวนความรุนแรงเพื่อต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีจอนาธานซึ่งเป็นชาวคริสเตียนและโจมตีหน่วยงานต่างๆของรัฐโดยเฉพาะที่ทำการตำรวจ